พราะฉะนั้นใน2เปโตรบทที่1ข้อ3และข้อ4บอกเราอย่างนี้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าผ่านทางการรู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราด้วยพระเกียรติสิริและคุณความดีของพระองค์เองโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เราเพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่วขอบคุณพระเจ้าพี่น้องคะเรายิ่งเดินกับพระเจ้าเราก็จะพบว่ามีหลายคำสอนในการเป็นคริสเตียนนั้นที่เราไม่พบในหลักปรัชญาหรือว่าหลักข้อเชื่ออื่นๆแล้วหนึ่งในคุณลักษณะพิเศษของคริสเตียนก็คือว่าพระเจ้าของเราไม่ปฏิเสธคนอ่อนแอพี่น้องสังเกตไหมคะพระเจ้ามีใจที่รักคนอ่อนแอที่รักคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นป้อมประการให้เขาพระองค์เก็บรักษาเขาไว้แต่ถ้าเผื่อเรามาดูหลักปรัชญาหรือว่าหลักข้อเชื่อของศาสนาอื่นเราจะพบว่าเขาจะสอนว่าโลกนี้เป็นของคนที่มีกำลังมากของคนที่สามารถใช่ไหมคะตั้งแต่ทฤษฎีแห่งการวิวัฒนาการที่มีหลักที่บอกว่าสายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดจึงจะอยู่รอดทั้งระบบการเรียนการสอนทั้งค่านิยมของสังคมยกย่องผู้ที่เก่งกว่าผู้ที่มีความจำดีกว่าผู้ที่มีความสามารถจริงไหมคะพี่น้องเขาบอกว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเราเองเราจะต้องสามารถยืนบนลำแข้งของตนเองแล้วอนาคตของเราชีวิตนิรันดร์ของเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถทำมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะพี่น้องเห็นด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นความจริงแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะประทานพระผู้ช่วยผู้หนึ่งเข้ามาในโลกนี้คุณลักษณะของผู้นั้นในอิสยาห์บทที่42ข้อ3บอกเราว่าไม้อ้อช้ำแล้วเขาจะไม่หักไส้ตะเกียงที่ริบหรี่เขาจะไม่ดับเขาจะนำความยุติธรรมมาอย่างสัตย์ซื่อและเมื่อพระเยซูผู้ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะเข้ามาในโลกนี้เริ่มที่จะสอนเริ่มที่จะออกประกาศพระองค์พูดถึงการรับใช้ของพระองค์เองในลูกาบทที่5ข้อ31และ32ว่าคนสุขภาพดีไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่แล้วในลูกาบทที่4ข้อ18และ19นะคะพระองค์พูดถึงการรับใช้ของพระองค์ขอใครสักคนหนึ่งอ่านได้ไหมคะลูกาบทที่4ข้อ18และ19พระเยซูบอกว่าการรับใช้ของพระองค์มาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะพระองค์ไม่ได้มาสำหรับคนที่เข้มแข็งที่ทำได้แต
แต่พระองค์มาเพื่อที่จะปลดปล่อยคนที่ไม่มีผู้ช่วยคนที่ทำเองไม่ได้เราถึงมาศึกษาต่อในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1นะคะวันนี้เราจะดูจากข้อที่19ถึง23แต่ขอให้ใครสักคนหนึ่งที่จะอ่านนะคะตั้งแต่ข้อ18ถึง23เอเฟซัสบทที่1ข้อ18ถึง23แต่อาจารย์เปาโลบอกว่าเพื่อที่เราจะเข้าใจในความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องเปิดตาใจของเราเพราะว่าท่านก็รู้ว่าถึงแม้ว่าเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วอย่างที่เราพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนนะคะเรายังพยายามที่จะเย็บผ้าใหม่เข้ากับผ้าเก่าแห่งความคิดนะคะพยายามที่จะเอาเหล้าองุ่นใหม่ใส่เข้าไปในถุงหนังเก่าเพราะว่าเรายังวางค่านิยมของเราที่ค่านิยมของโลกเรามักจะนับพระพรว่าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้นะคะเรามีเงินในธนาคารเรามีบ้านอยู่เรามีรถใช้นี่คือพระพรก็จริงแต่ว่าพระเจ้าปรารถนาให้เรามองไปมากกว่านั้นอย่างที่คุณจำหนัดเตือนเรานะคะในคำอธิษฐานพระเจ้าเตรียมสารพัดสิ่งไว้สำหรับชีวิตของเราไม่ใช่เพียงแต่ความอุดมสมบูรณ์ฝ่ายเนื้อหนังเท่านั้นนะคะแล้วเราเริ่มที่ข้อที่19วันนี้ขอต้องขอที่ว่าจะเป็นวิชาการสักนิดหนึ่งอาจารย์เปาโลดูเหมือนกับว่าพยายามที่จะพูดถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าอาจารย์บอกว่าไม่มีคำพูดเพียงพอพระเจ้าเตรียมไว้มากมายสำหรับเราแต่เราเองจะต้องเอามาครอบครองเอามาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราทำยังไงเราถึงจะเข้าใจว่าพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งสารพัดไว้ให้กับเรานั้นนะคะอาจารย์เปาโลเลยใช้หลายๆคำในภาษาเดิมเพื่อที่จะให้เราตระหนักว่าฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นมากกว่าที่เราคิดไว้นะคะทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าพี่น้องใช้การแปลในภาษาไทยหลายเล่มด้วยกันไม่ใช่ทุกคนที่จะแปลที่ได้มีการแปลเหมือนกันข้าพเจ้าขออ่านในที่เขาเรียกว่า TH1971ถ้าพี่น้องมีโทรศัพท์ก็คงจะหาเจอนะคะในข้อที่19บอกว่าและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามอำนาจของพระกำลังและฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ดูเหมือนอาจารย์เปาโลพูดซ้ำพูดซากแต่จริงๆแล้วในภาษาเดิมมันคนละคำกันเริ่มต้นด้วยคำว่ายิ่งใหญ่นะคะใหญ่ในที่นี้ก็คือเราก็อาจจะนึกถึงว่าฤทธานุภาพใหญ่ที่เป็นกองกำลังทหารที่เป็นอำนาจของประเทศที่มีกำลังทหารมากนะคะแต่การที่อาจารย์เปาโลเอาคำว่ายิ่งมาควบคู่กับใหญ่เปลี่ยนสภาพของคำว่าใหญ่คำว่ายิ่งในภาษาเดิมเอาคำว่าใหญ่นั้นเหมือนกับกระชากออกจากวงจรของอิทธิพลของกฎธรรมชาตินั้นและโยนเข้าสู่วงจรของสิ่งที่เหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการที่อาจารย์เปาโลบอกว่าฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่หมายความว่ามันไม่ใช่ฤทธานุภาพของโลกนี้มันเป็นของสิ่งที่เหนือธรรมชาติอันนั้นแรกนะคะแล้วคำที่อาจารย์เปาโลใช้ต้องขอ PowerPoint หน่อยนะคะมีหลายคำด้วยกันอันแรกฤทธานุภาพที่เราพูดไปตะกี้นี้ในภาษาเดิมคือดูนามิส
จากคำว่าดูนามิสนี้ภาษาอังกฤษได้คำว่าไดนามิตพี่น้องเข้าใจคำว่าไดนามิตไหมก็คือที่เขาใช้ระเบิดนะดินที่เขาใช้ระเบิดภูเขาระเบิดถนนมาจากคำนี้กำลังบอกเราว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระองค์เองมีกำลังอำนาจที่จะระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างได้เวลาเราขอให้พระเจ้าทำการอัศจรรย์ก็คือเราต้องขอใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการอัศจรรย์ได้ด้วยตัวเองแต่พระเจ้าสำหรับพระเจ้านั้นถือว่าสิ่งที่พระองค์ทำไม่ได้เป็นการอัศจรรย์มันเป็นธรรมชาติของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีดูนามิสในพระองค์เองเป็นฤทธานุภาพที่เป็นธรรมชาติของพระเจ้านะคะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าคำต่อไปคราทุสอำนาจพลังนะคะภาษาไทยที่อ่านไปตะกี้นี้บอกว่าตามอำนาจของพระกำลังของพระเจ้าอำนาจและพระพลังที่เอาชนะการต้านทานได้แล้วก็ใช้เฉพาะสำหรับเมื่อพระเจ้าทำการไม่เคยใช้สำหรับผู้เชื่อไม่เคยใช้สำหรับมนุษย์ถึงแม้ว่าเราสามารถที่จะเอาชนะบางสิ่งบางอย่างที่จะเอาชนะสิ่งที่รู้สึกว่าต้านเราอยู่เราไม่ใช้คำนี้คำนี้เป็นเฉพาะที่ใช้กับพระเจ้าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจในการต้านทานใช้เมื่อเราเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์ห้ามลมห้ามพายุพระองค์ใช้คราทุสของพระองค์สามารถที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆได้โอเคคำที่สามที่อาจารย์เปาโลใช้เอนาเกียใช้เฉพาะสำหรับพระราชกิจที่เป็นเหนือธรรมชาติไม่ว่าพระราชกิจนั้นจะเป็นของพระเจ้าหรือของมารก็คือ energy ในภาษาอังกฤษก็มาจากคำนี้บอกว่าไม่ใช่อะไรที่เราสามารถที่จะทำได้เฉพาะพระเจ้าหรือแม้กระทั่งมารก็มีพลังอำนาจอันนี้มันเป็นพลังอำนาจที่เหนือธรรมชาตินะคะโอเคคำสุดท้ายที่ในภาษาไทยแปลว่าฤทธานุภาพเช่นเดียวกันนะคะอิสคุสหมายถึงกำลังเรี่ยวแรงยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้กับมนุษย์เพื่อที่จะทำการของพระองค์นะคะตัวอย่างเช่นในเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ที่บอกว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธานุภาพอิสคุสยิ่งใหญ่ของพระองค์ใน1เปโตรบทที่4ข้อ11นะคะในประโยคที่บอกว่าถ้าผู้ใดจะรับใช้ก็ควรทำตามกำลังอิสคุสที่พระเจ้าประทานเพื่อว่าในทุกสิ่งพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญโดยทางพระเยซูคริสต์เวลาพระเจ้าเรียกให้เราทำกิจกรรมหรือกิจการอะไรพระองค์จะประทานอิสคุสให้เราที่จะทำสำเร็จโอเคพี่น้องมาถึงตรงนี้แล้วพี่น้องคิดยังไงกับฤทธานุภาพของพระเจ้าคือมันเกิน
ความสามารถของมนุษย์ที่จะทำอะไรทั้งสิ้นแต่เราคอยพระกำลังของพระเจ้าที่จะช่วยเราใช่ไหมคะและอาจารย์เปาโลต้องใช้หลายๆคำเพื่อที่จะพยายามอธิบายฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าซึ่งสุดจะพรรณนาได้เพื่อที่เราเองจะเข้าใจว่าฤทธานุภาพที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับเรานั้นเป็นฤทธานุภาพที่ทำการอัศจรรย์ได้ที่สามารถที่จะต้านทานสิ่งที่มาอะไรดีอะมาต้านทานในชีวิตของเราที่สามารถที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จได้และพระองค์อาจารย์เปาโลขอโทษทีบอกเราว่าจริงๆแล้วคำพูดมันไม่เพียงพอเราสามารถที่จะมีประสบการณ์กับฤทธานุภาพของพระเจ้านี้ได้แล้วอาจารย์เปาโลจึงเอาหลักฐานมายืนยันให้กับเราที่จะพิสูจน์ความจริงของสิ่งที่ท่านพูดนั้นบอกว่าฤทธานุภาพที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนี้พระเจ้าได้สำแดงแล้วในพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายนะคะแล้วให้พระคริสต์นั้นประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าคือแหล่งกำลังพลังอำนาจฤทธิเดชนั่นเองเรากำลังพูดถึงพระเยซูในฐานะที่เป็นมนุษย์ในเทวสภาพของพระเยซูพระองค์มีฤทธานุภาพนี้อยู่ในพระองค์เองแล้วแต่ในการที่พระเยซูเสด็จเข้ามาเป็นมนุษย์และได้รับการฟื้นคืนพระชนแล้วได้รับการยกให้ไปอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์กำลังบอกเราว่าเราซึ่งอยู่ในสภาพอ่อนแอสภาพเนื้อหนังนี้ก็สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเช่นเดียวกันได้เอเมนอาจารย์เปาโลกำลังบอกเราว่าฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นครบสมบูรณ์สำหรับชีวิตของเราด้วยเหตุนี้อาจารย์เปาโลเองได้อุทานออกมาในฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระคริสต์และมีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ถ้าเผื่ออาจารย์เปาโลสามารถที่จะอธิษฐานขออย่างนี้ได้เราก็มีสิทธิที่จะอธิษฐานขอกำลังอำนาจของพระเจ้าที่เหนือธรรมชาตินี้สำหรับชีวิตของเราด้วยนะคะเอเมนเอเฟซัสบทที่2ข้อ1บอกเราว่าส่วนท่านทั้งหลายได้ตายแล้วในการล่วงละเมิดและในบาปทั้งหลายพี่น้องเคยทุกคนเคยดูหนังใช่ไหมคะที่ว่าเมื่อใครสักคนหนึ่งหัวใจล้มเหลวแล้วเขาเอาเครื่องปั๊มหัวใจมาปั๊มให้กระตุ้นขึ้นมาเป็นให้หัวใจนั้นเริ่มที่จะเต้นใหม่เขาบอกว่าต้องใช้ energy 200ถึง 1,000 โวลต์จริงหรือเปล่าคะคุณมุ้ยคะ220ถึงที่จะทำให้หัวใจของมนุษย์นั้นเป็นขึ้นได้แต่เราซึ่งตายในบาปและการล่วงละเมิดนั้นพระเจ้าบอกว่าต้องมีกำลังแห่งการเป็นขึ้นจากตายของพระคริสต์เท่านั้นที่จะทำให้วิญญาณของเราเป็นขึ้นมาได้วิญญาณที่ตายในบาปต้องรับการกระตุ้นจากพระกำลังของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเราถึงได้มีชีวิตที่สามารถที่จะเดินกับพระเจ้าได้เพราะเราได้รับการกระตุ้นจิตวิญญาณด้วยพระกำลังฤทธานุภาพของพระเจ้าแล้วฤทธานุภาพเดียวกันกับที่พระองค์ใช้ในการที่จะให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากตายพระองค์ได้ใช้
ในจิตวิญญาณของเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะบอกว่าการเดินกับพระเจ้าการเป็นคริสเตียนนั้นเกินกำลังเราได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้กับเราแล้วขอบคุณพระเจ้าแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะในข้อที่21ในการที่พระเจ้าได้ยกพระเยซูคริสต์ขึ้นนั้นพระองค์ได้ประทานยศตำแหน่งที่สูงเหนืออำนาจทั้งสิ้นไม่ว่าจะในโลกนี้หรือว่าในโลกที่เหนือธรรมชาตินะคะในข้อที่21บอกว่าสูงส่งยิ่งเหนือเทพผู้ครองและเทพผู้ทรงอำนาจเทพผู้ทรงเดชานุภาพและเทพผู้ครองอาณาจักรทั้งสิ้นและเหนือทุกนามที่เขาเอ่ยขึ้นไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคหน้าด้วยนั่นหมายความว่าไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นของโลกนี้หรือของโลกที่เรามองไม่เห็นที่จะมีอำนาจเหนือชีวิตของคริสเตียนแม้แต่นิดเดียวเราเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีมีอิทธิพลเหนือเทพผู้ครองเหนือศักดิ์เทพอิทธิเทพเทพทั้งหลายเราเป็นผู้มีชัยชนะเพราะพระเยซูคริสต์เอเมนข้อที่22และ23บอกว่าพระเจ้ากำลังให้สิ่งสารพัดอยู่ใต้พระบาทพระคริสต์และทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือทุกสิ่งเพื่อคริสตจักรอันเป็นพระกายของพระองค์ซึ่งบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงให้ทุกสิ่งบริบูรณ์ในทุกทางอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์เปาโลรู้สึกว่าสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเรานั้นยิ่งใหญ่ซะจนไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะแต่งานที่พระองค์กำลังทำอยู่ในพระคริสต์ในการที่จะเอาสารพัดสิ่งมาอยู่ใต้พระบาทของพระองค์นั้นเป็นงานที่ยังต้องทำต่อไปจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอันนั้นยังไม่สำเร็จแต่สิ่งที่สำเร็จแล้วก็คือว่าพระเยซูคริสต์มาเป็นประมุขเหนือคริสตจักรของพระองค์และพระองค์นำความสมบูรณ์ของพระองค์เองมาเป็นพระพรให้กับคริสตจักรพระองค์ถึงได้บอกว่าพระองค์เป็นผู้สร้างคริสตจักรและอำนาจแห่งความมืดจะมีชัยชนะเหนือคริสตจักรนั้นไม่มีวันไม่มีทางเพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าแล้วฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องถามพระองค์ต้องถามพี่น้องว่าพี่น้องรู้สึกยังไงในเวลานี้ที่รู้ว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติที่เหนือฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นเนี่ยเป็นของเราน่าจะตื่นเต้นไหมรู้สึกไม่แน่ใจว่าพี่น้องตื่นเต้นจริงหรือเปล่าเอเมนฮาเลลูยาแต่อย่างที่ข้าพเจ้าได้พูดไปแล้วนะคะเราต้องยึดเอามาครอบครองในชีวิตของเราเราต้องถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราแล้วเราต้องรู้ตัวว่าเรามีสิทธิ์นะคะเมื่อเราต้องการฤทธานุภาพของพระเจ้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของเราแล้วอำนาจนั้นเป็นอยู่ในมือของเราแล้วที่จะทำเมื่อเราต้องการให้พระเจ้าสร้างเราให้เป็นผู้บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์ให้เราเตือนตัวเราเองว่าเราทำได้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ถ้าเราคิดว่าโอ้ไอ้บาปนั้นมันยังติดขัดเราอยู่เตือนวิญญาณของตัวเองว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบาปทั้งสิ้นต
อนที่ข้าพเจ้าอยู่โรงเรียนพระคริสต์ซัมอาจารย์เขาเคยพูดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคนที่ไม่รู้จักกับพระเยซูเนี่ยไม่ควรจะตกนรกเพราะอะไรเพราะเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาติดอยู่ในความบาปคนที่ควรจะตกนรกคือคริสเตียนที่ไม่ยอมเลิกบาปโอ้ เพราะว่าคริสเตียนเลือกได้อำนาจของพระคริสต์อยู่ในเราที่จะเลิกแต่ถ้าเรายังติดอยู่ก็เพราะว่าเราพอใจที่จะอยู่ตรงนั้นใจลึกๆของเรายังพอใจกับสิ่งนั้นนะคะขอฝากไว้กับพี่น้องโอเคเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราทำงานให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราจำไว้ว่าฤทธานุภาพที่ได้ชุบพระเยซูคริสต์ขึ้นจากความตายนั้นเป็นของเราเราทำได้เพราะพระกำลังของพระเจ้าความสามารถของพระเจ้าทำให้เรานั้นพิชิตสิ่งนั้นได้สำเร็จในสิ่งนั้นได้ขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าในพระคัมภีร์นี้เราจะพบบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนกับว่ามันขัดกันเองเราบอกว่าเรามีชีวิตใหม่ขึ้นมาแล้วโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเผื่อเราอยากจะรู้ถึงฤทธานุภาพของการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์จริงๆเราต้องอะไรคะตายต่อตัวเองเรามีชีวิตพระเยซูบอกให้เราตายต่อตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นฟิลิปปีบทที่3ข้อ10หลังจากที่อาจารย์บอกว่าต้องการที่จะรู้ในฤทธิ์อำนาจแห่งการคืนพระชนของพระองค์นั้นอาจารย์เปาโลพูดต่อและร่วมสามัคคีธรรมในการทนทุกข์ของพระองค์เป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพระชนนั่นหมายความว่าบางครั้งเราต้องผ่านความทุกข์เพื่อเราจะเรียนรู้ที่จะตายต่อตัวเองแต่ด้วยความหวังที่รู้ว่าพระเจ้าจะนำเราให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆนั้นใช่ไหมคะถ้าเผื่อพี่น้องจำได้ในการอ่านพระคัมภีร์เดิมโยเซฟซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้แล้วก็ให้นิมิตยังต้องอยู่ในคุกประมาณ13ปีแต่ฤทธานุภาพของพระเจ้าในที่สุดก็นำโยเซฟออกมาจากคุกแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอียิปต์แล้วก็ให้กลับคืนดีในครอบครัวของตัวเองใช่ไหมคะทำให้การแตกแยกในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในอดีตโมเสสทั้งที่พ่อแม่รู้ว่านี่คือผู้ที่พระเจ้าได้เลือกไว้โมเสสในที่สุดก็ถูกเนรเทศออกไปพระเจ้าไม่ได้ใช้โมเสสตอนที่ตัวเองนั้นเป็นเหมือนกับลูกของฟาโรห์ลูกของธิดาฟาโรห์แต่ต้องไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะในที่สุดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็ได้ทำให้โมเสสสามารถที่จะยืนอยู่ต่อหน้าฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าใช้โมเสสทำการอัศจรรย์เพื่อที่จะทำลายพระต่างๆของอียิปต์และในที่สุดโมเสสได้นำชนชาติอิสราเอลซึ่งตอนนั้นเรากลับประมาณ 3-4 ล้านคนออกจากอียิปต์เข้าสู่แดนแห่งพันธสัญญาในพระคัมภีร์ใหม่ก็มีตัวอย่างอาจารย์เปาโลแน่นอนที่บรรยายถึงความยากลำบากทนทุกข์ทรมานแล้วตอนนั้นพระองค์ก็ไม่ได้รักษาเอาไว้ที่จะไม่ถูกโบยตีที่จะไม่ถูกโยนเข้าคุกพร้อมกับศีลาดแต่ในคุกนั้นฤทธานุภาพของพระเจ้าก็
ก็ได้ทำให้โซ่ตรวนนั้นหลุดออกใช่ไหมคะแล้วก็นำครอบครัวของนายคุกที่จะมาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์แล้วอาจารย์เปาโลในที่สุดเขียนพระคัมภีร์ใหม่นะคะประมาณ 30% ของพระคัมภีร์ใหม่เป็นงานของผู้นี้ที่ดูเหมือนกับว่าไม่มีอำนาจอะไรเลยขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องเราเชื่อในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ37จริงหรือไม่ที่บอกว่าในสถานการณ์ทั้งปวงนี้เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยทางพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายพี่น้องคะถ้าเผื่อพี่น้องกำลังเจอกับความยากลำบากในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตสมรสหรือว่าในที่ทำงานหรือว่าในที่บ้านขอให้พี่น้องหยุดแล้วก็คิดว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเรามีความเชื่อว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ได้ชุบเอาพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากตายนั้นเป็นของเราจริงหรือไม่เราจะเป็นพยานให้กับผู้อื่นว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าพระอื่นๆทั้งสิ้นได้ยังไงถ้าเผื่อพระองค์ไม่สามารถที่จะนำเราให้มีชัยชนะเหนือสถานการณ์ในชีวิตของเราเราสามารถพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้ผู้อื่นฟังได้ยังไงถ้าเผื่อเราไม่ได้เชื่อจริงๆว่าพระองค์สามารถที่จะรักษาปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในใจของเราไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตสมรสของเราชีวิตในครอบครัวของเราเราจะเป็นพยานให้กับผู้อื่นได้ยังไงถ้าเผื่อเรายอมแพ้กับสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะการยอมแพ้นั้นมันก็เป็นการง่ายแต่เราจะไม่รู้ถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราถ้าเผื่อเรากลับไปดูในพระธรรมดาเนียลนะคะจะถามพี่น้องว่าพี่น้องจำเรื่องราวได้ไหมเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนซ่านำเพื่อนฝูงของดาเนียล3คนที่จะโยนเข้าเตาไฟถ้าเผื่อเขาไม่ยอมที่จะกราบรูปเคารพนั้นต้องถามว่าอะไรจะเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระเจ้าจะกันไม่ให้เขาโดนถูกโยนเข้ากองไฟหรือการที่พระเจ้าปล่อยให้เขาถูกโยนเข้ากองไฟแต่พระเจ้าเอาเขาออกมาจากกองไฟนั้นโดยที่ไม่มีกลิ่นไหม้เลยแม้แต่นิดเดียวอันไหนใหญ่กว่ากันแน่นอนที่สุดการที่เขาหลุดออกมาจากเตาไฟนั้นไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นให้เราจำนะคะให้เรายอมให้พระเจ้านำเราเข้าสู่เตาไฟแต่รู้ด้วยว่าฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่เหนือธรรมชาติที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือเทพผู้ครองศักดิเทพอิทธิเทพนั้นเป็นของเราที่จะมีชัยชนะในทุกสถานการณ์นะคะแล้วให้เราจำไว้เสมอว่าพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราที่จะดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าที่เราจะรู้ถึงความหวังที่ทรงเรียกเรามานั้นรู้ถึงความมั่งคั่งแห่งมรดกอันรุ่งเรืองของพระองค์สำหรับประชากรของพระองค์และรู้ถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่สุดหาใดเทียบสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อนั้นขอบคุณพระองค์ที่เรานั้นเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตไม่ใช่แค่ผู้พิชิตนะยิ่งกว่าให้เรา
มั่นใจในพระกำลังของพระเจ้าที่มีสำหรับชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเราขอบคุณพระองค์เราก็ไม่รู้จะขอบคุณพระองค์ยังไงพระองค์เจ้าค่ะเพราะพระองค์ได้จัดเตรียมสำหรับชีวิตของเรามากกว่าที่เราจะสามารถบรรยายได้เพียงแต่เราไม่เข้าใจและยังไม่ได้ยึดเอามาเป็นกรรมสิทธิ์ในชีวิตของเราบางครั้งพระองค์เจ้าค่ะเราไม่ได้รู้ว่าเรามีชัยชนะในทุกสถานการณ์และยอมให้สถานการณ์นั้นกดเราลงขอวันนี้พระองค์เจ้าค่ะที่เราจะมีตาใจที่สว่างออกแล้วรู้ถึงฤทธานุภาพของพระองค์ที่มีสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อเพราะพระองค์เมตตาสงสารเราทั้งหลายที่อ่อนแอและอ่อนกำลังและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่จะมายืนอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่เคยปล่อยให้เราต้องต่อสู้ด้วยตัวเราเองไม่เคยบอกให้เรานั้นที่จะเอาชนะด้วยกำลังความสามารถของตัวเราเองแต่ให้เราพึ่งพระองค์เพื่อพระเยซูคริสต์จะได้รับพระเกียรติสิริสูงสุดผ่านชีวิตของเราเราขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยา